ส่วนทางเครือข่ายพลเมืองคัดค้านนิรโทษกรรมคอร์รัปชันทักษิณนะครับหรือว่าคนท.นะครับโดยคุณแก้วสารอติโพธินะครับก็เข้าพบกับทีมกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือว่ากลต.หลังจากที่กลต.นั้นออกเอกสารชี้แจงคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยที่ไปถือหุ้นชินคอปแทนพันตำรวจโททักษิณชินวัตรบอกว่าไม่สามารถที่จะเอาผิดกับคุณยิ่งรักได้นะครับเนื่องจากไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายก็คือการถือหุ้นไม่ถึง 5% แต่คุณแก้วสันเข้าไปพบนะครับแล้วก็ให้เหตุผลแบบนี้นะครับโดยมองว่าเป็นการชี้แจงที่ไม่ตรงประเด็นโดยคนท.บอกกล่าวหานะครับคุณยิ่งรักสมคบกันให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การละเลยในการไม่รายงานการซื้อขายหุ้นนะครับคุณแก้วสันอ้างมาตรา302ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์นะครับที่ระบุเอาไว้ว่าการให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นไม่มีวันหมดอายุความครับค่ะนอกจากนี้นะคะตามมาตรา278นะคะกรณีความผิดเป็นพิเศษต่อคนทั่วไปเพราะมีการออกหนังสือชี้ชวนที่ประกบโครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นเท็จมีโทษจำคุก5ปีและในวันที่21มิถุนายนนี้นะคะจะไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะเพื่อให้ดำเนินคดีกับนางสาวยิ่งลักษณ์ในข้อหาสมคบกันปกปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของชินคอปตั้งแต่ปี2543ถึงปี2549นะคะที่มีรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จหลายครั้งจากนั้นนะคะก็จะไปร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.อัยการสูงสุดและทางกลต.ต่อไปนะคะประเด็นของกลต.ก็คือนะครับการขายจริงแล้วก็รายงานเท็จแต่ประเด็นของคุณแก้วสันที่ไปแย้งที่กลต.เมื่อวานก็คือขายทั้งเท็จแล้วก็รายงานเท็จด้วยแต่ว่าทางคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาทนะครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.นะครับได้มอบหมายนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่ไปศึกษารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชี้แจงด้วยนะครับว่าการทำงานของกลต.นั้นไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงซึ่งวันนี้มีการส่งหนังสือชี้แจงการทำงานของกลต.อย่างละเอียดถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยตระหนักดีแล้วก็ระวังมากนะครับในการที่จะไม่ให้เข้าไปมีส่วนหรือว่ามีผลทางการเมืองทางคุณภูวธีรชัยนะครับบอกแบบนี้ครับบอกว่าพอมันเกิดปัญหาขึ้นมีข้อสงสัยวันนี้กลต.ก็ต้องออกมาชี้แจงเพราะถ้าไม่มีการชี้แจงแน่นอนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยนะครับ